แบบต้องเป็นแมนิกดิเพรสชันแล้วโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงามอย่างใคร1 2 3สวัสดีค่ะนะคะชมรมการ์ตูนนะคะถ้าชมรมการ์ตูนที่เราพูดถึงเนี่ยก็เกี่ยวกับพวกขุนช้างขุนแผนชบาแก้วอะไรอย่างเดียวของไม่ใช่นะคะไม่ใช่การ์ตูนนั้นค่ะใช่ใช่ค่ะแนะนำหน่อยเร็วชื่ออะไรชมรมเป็นงานเกี่ยวกับอะไรคะแนะนำหน่อยค่ะสวัสดีค่ะประภาสีวิเลลินค่ะเป็นประธานชมรมการ์ตูนคนปัจจุบันค่ะชมรมการ์ตูนของเราเนี่ยก็จะเป็นชมรมที่เน้นฝึกทักษะที่ทักษะค่ะฝึกทักษะมีพื้นฐานมาจากความชอบในการ์ตูนอย่างเช่นอยากวาดผู้ชายหล่อๆผู้ชายใช่ไหมผู้ชายหล่อๆผู้ชายหล่อๆค่ะผู้ชายสอนเราก็สอนให้เขาวาดสอนให้สมาชิกวาดแล้วก็ให้งานให้เขาวาดได้หลากหลายจะได้วาดผู้ชายหล่อๆได้หลายๆคนหรือว่าผู้ชายหล่อๆได้หลายคนผู้หญิงสวยๆก็จะได้สอนวาดหรือว่าจะวาดเป็นการ์ตูนก็จะวาดการ์ตูนแล้วคือพูดถึงชมรมเราจะไม่ถึงวาดการ์ตูนใช่ไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเราก็จะมีเขียนนิยายก็มีเขียนนิยายฟิกหรือเปล่าใช่ฟิกชันฟิกอะฟิกชันฟิกชันโอเคแล้วก็อย่างคอสเพย์อะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่เราก็คงอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าเราคงใส่คอสเพย์เดินมาในโรงเรียนในวันธรรมดาไม่ได้ใช่อย่างความสวยของพี่เนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นทัศนีมิคุได้ทัศนีมิคุเป็นผู้หญิงค่ะก็ความสวยที่ได้นะคะก็น่าที่ได้โอเคค่ะแล้วยังเห็นแบบที่เห็นแกว่งกันทั้งโรงเรียนเลยเนี่ยเจ้าคุณกุญแจไหนบอกพี่สิว่าคุณกุญแจเนี่ยซื้อได้ที่ไหนทำกันยังไงยากไหมอะไรยังไงในโชว์ไหนสิคะอ๋อสำหรับงานพวงกุญแจนะคะก็จะเป็นพวงกุญแจที่สมาชิกวาดกันเองค่ะวาดกันเองวาดกันเองแล้วก็ตัดเองเคลือบเองเจ๊หมวยอ่ะเจ๊หมวยค่ะเคลือบกันเองแล้วเอามาขายกันเองในตลาดนัดพิธีพลอยทุกวันศุกร์ค่ะแต่บางสุกก็อาจจะไม่ได้ขายเพราะสมาชิกอาจจะติดธุระแต่ว่าก็พยายามจะขายให้ครบเครื่องก็จะพยายามเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆนะคะแล้วยังบอกว่าประสบการณ์ที่แบบเคยไปทำอะไรกิจกรรมนอกโรงเรียนบ้างไหมเอ่ยโอ้เยอะค่ะเช่นเราเคยมีงานเอางานในโรงเรียนก่อนเนาะเอางานโรงเรียนก่อนก็ได้อย่างงานปีที่แล้วเรามีสองปีที่แล้วดีกว่าสองปีที่แล้วงานคืนบดินคืนบดินคืนบดินเราก็เคยสวยเนี่ยบูธคืนบดินใช่ไหมเนี่ยใช่เราชมรมเราไปออกบูธขายของขายพวงกุญแจกับสมุดค่ะก็เป็นสมุดลายก็เป็นลายนักเรียนบดินพวงกุญแจก็เป็นพวงกุญแจก็เป็นของเกี่ยวกับบดินโอเคแล้วถ้าแบบน้องๆสนใจเนี่ยสามารถหาหนูเจอได้ที่ไหนเนี่ยอย่างแบบพี่ไม่เด็กใส่ม.1เข้ามาแบบเฮ้ยพี่เหรอหนูอยากดูการ์ตูนหนูแบบบอลทูบีกับการ์ตูนอะไรเงี้ยจะแบบหาเจอได้ที่ไหนจะสมัครได้ที่ไหนอะไรยังไงจะมีประกาศรับสมัครทุกเทอมค่ะพี่จะประกาศลงแฟนเพจแล้วพี่ก็จะมีการโปรโมทหน้าเสาธงแล้วก็จะไปหาน้องทีละชั้นทีละชั้นด้วยไหนบอกแฟนเพจหน่อยสิเผื่อน้องคนไหนฟังไม่ทันค่ะแฟนเพจนะคะชมรมการ์ตูนโรงเรียนบดินทร์เดชาปยานน้อยค่ะปยานน้อยนะคะปยานโอเคค่ะพี่ว่าพี่คงจะขอตัวไปว่าไปแต่งตัวเป็นทัศนีมีคู่ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเอาเลยค่ะการ์ตูนสนุกสนานไปแล้วคิดว่าหุ่นดีแบบนี้หน้าตาแบบนี้งานเต้นเราไม่พลาดแน่นอนค่ะต่อไปชมรมเต้นเชิญรับชมได้เลยตามมาเลยค่ะ